This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กับเพลงกล่อมไทยนกกระว่าวนะคะซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กที่หลายคนก็คงจะคุ้นหูแล้วค่ะได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะก็มีการนำมาเรียบเรียงใหม่ในอัลบั้มที่ชื่อว่าเพลงกล่อมไทยขอบคุณไว้ณที่นี้ค่ะและนี่ก็คือรายการที่นำเรื่องราวดีๆจากหนังสือมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันช่วงนี้เป็นเรื่องกระว่าวที่บางเพลงนะคะนวนิยายในแนววิทยาศาสตร์จากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งวันนี้มาถึงตอนที่13แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะเกิดเหตุที่ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบางเพลงจากแต่ก่อนนี้ที่คนในกิ่งอำเภอบางเพลงเนี่ยมีความหวาดประแวงแล้วก็หวาดกลัวต่อเด็กทั้ง214คนแต่หลังจากที่เด็กๆ เหล่านั้นได้ยืนจ้องสายน้ำที่กำลังจะเอ่อท่วมบางเพลงจนกระทั่งสายน้ำลดลงแล้วก็ไม่เข้าท่วมบางเพลงทำให้ชาวบ้านรู้สึกตื่นตะลึงแล้วก็รู้สึกศรัทธานะคะรู้สึกอึ้งแล้วก็รู้สึกดีกับเด็กเหล่านี้นอกจากนั้นเด็กเหล่านี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะนั่นก็คือมีการเข้ามาปฏิสัมพันธ์นะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่กับครอบครัวมากกว่าเดิมจากแต่ก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยสุงสิงกับคนในครอบครัวเท่าไหร่ตอนนี้หันกลับมาพูดจาดีแล้วก็ช่วยงานบ้านทำตัวดีไม่ค่อยจะชุมนุมกันเหมือนแต่ก่อนคือนานๆทีแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกดีกับเด็กพวกนี้หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้น้ำไม่ท่วมบางเพลงกับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเด็กเหล่านี้เนี่ยไปยืนที่หน้าโรงสีแล้วหลังจากนั้นก็เกิดไฟลุกขึ้นเมื่อมีคนรู้ว่าไฟไหม้ก็พยายามที่จะดับไฟแต่เด็กทั้ง214คนก็มายืนอยู่ที่หน้าโรงสีแล้วก็จ้องไปที่เปลวไฟที่กำลังลุกไหม้เพียงไม่กี่นาทีไฟก็มอดดับแล้วก็หายไปในที่สุดชาวบ้านก็โอ้โหรู้สึกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นเทวดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์นะคะในขณะที่อาจารย์สิริกับอาจารย์สมศักดิ์กลับมองอย่างกังวลมองอย่างกังวลว่าเด็กเหล่านี้ไม่รู้ว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าอาจารย์ยุพาได้ถามลูกชายของตนนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเด็กเหล่านี้ว่าทำไมถึงหันกลับมาดีคือมีความประพฤติที่ไม่เหมือนเดิมนะคะลูกชายของอาจารย์ยุพาก็บอกว่าเบื้องบนสั่งมาว่าให้ทำตัวดีให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านบางเพลงประหนึ่งว่าเป็นพวกเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกชายของอาจารย์ยุพาไม่ได้บอกเหตุผลนะคะไม่ยอมตอบว่าแล้วทำไปเพราะอะไรและตั้งแต่คืนวันนั้นเป็นต้นมานะคะคืนที่ไปดับไฟไหม้ที่โรงสีคนที่บางเพลงก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในแง่ของความคิดความเห็นและความเชื่อถือที่มีต่อเด็กทั้ง214คนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยกับตอนที่13กระว่าวที่บางเพลงค่ะที่โรงใหญ่ๆโรงหนึ่งซึ่งอาจารย์ฟื้นได้ปลูกเอาไว้สำหรับเป็นที่เรียนหนังสือของเด็กทั้ง214คนนั้นตอนนี้เปลี่ยนไปมีคนเอาม้าหมู่บูชาไปตั้งไว้ชุดหนึ่งแล้วก็เอาดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยไปจุดบูชาทั้งกลางวันกลางคืนต่อมาก็มีเครื่องสังเวยนะคะเป็นส้มสูบลูกไม้แล้วก็ของกินที่หาซื้อได้ในตลาดพอมีคนสังเกตเห็นว่าของกินที่เอาไปสังเวยเนี่ยหมดไปเพราะว่าเด็กทั้ง214คนแบ่งเอาไปกินเมื่อเห็นอย่างนี้คนที่เอาของมาสังเวยก็ยิ่งได้ใจพอรู้ว่าเด็กพวกนี้ชอบกินอะไรก็เอาของอย่างนั้นเนี่ยมาเส้นหรือเอามาให้จำได้ใช่ไหมคะเด็กทั้ง214คนเนี่ยชอบกินของสดชอบกินเนื้อสัตว์
ชาวบ้านก็เอาปลาเป็นๆใส่ถังมาตั้งเอาไว้พอตกกลางคืนไม่มีคนมาดูมาแลเด็กพวกนั้นก็กินปลาทั้งเป็นจนกระทั่งหมดต่อไปค่ะก็เปลี่ยนไปอีกนะคะมีคนเอาหมูฆ่าแล้วก็เอามาวางไว้ตอนแรกก็เพียงตัวเดียวพอรุ่งเช้าซากหมูนั้นก็หายไปบางวันก็มี2ตัวบางวันก็มี5ตัวบางวันที่หรูๆหน่อยอาจจะมีถึง10ตัวแต่แล้วซากหมูเหล่านั้นก็หายไปทุกทีขณะเดียวกันนะคะหนังหมูที่ถูกทิ้งที่บึงใหญ่ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนานไปนานไปโรงใหญ่หลังนั้นก็ได้กลายสภาพเป็นสันเจ้ามีผู้คนคลาคร่ำทั้งวันควันธูปเทียนดูเหมือนจะกรบไปหมดมีคนหากินจากความเชื่อถือแบบนี้หาเครื่องรางของขลังต่างๆเอาไปขายเป็นต้นว่าเศษผ้าที่อ้างว่าเป็นชิ้นส่วนของเสื้อผ้าของเด็กเหล่านั้นหรือแม้แต่เศษเล็บซึ่งอ้างว่าเป็นของมงคลในขณะที่เด็กเหล่านั้นจะไม่มากร่ำกรายที่บริเวณนั้นเลยในตอนกลางวันแต่พอพบค่ำก็จะมีเด็กพวกนั้นเนี่ยมาขอร้องให้ชาวบ้านออกไปจากบริเวณนั้นแล้วในยามค่ำมืดต่อจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีใครรู้ละค่ะเพราะเด็กขอนะคะกลางวันเนี่ยเขาจะไม่มาแต่กลางคืนเขาขอไม่ให้คนมาเหมือนกับเป็นเวลาส่วนตัวของพวกเขาวันหนึ่งศึกษาธิการอำเภอก็เดินขึ้นโรงพักแล้วก็ไปหาสารวัตรสุทัศน์ถามคำถามว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นที่บางเพลงท่านสารวัตรครับท่านสารวัตรรู้หรือเปล่าว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นที่บางเพลงนี้รู้เสียยิ่งกว่ารู้เสียอีกนะครับท่านศึกษารู้ว่าคนบางนี้เขาเริ่มนับถือคนเป็นๆที่ไม่ใช่พระไม่ใช่สงฆ์ไม่ใช่ผีไม่ใช่เทวดาถึงขนาดจุดธูปเทียนบูชากันทั้งวันแล้วก็ยังมีเครื่องเส้นไหว้เครื่องสังเวยเอาไปวางไว้ให้อีกด้วยแต่ในเมื่อเป็นเรื่องที่เขาทำกันด้วยความสมัครใจไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนทางโรงเรียนก็ไม่ได้ตั้งข้อหาว่าเป็นการบุกรุกแล้วท่านศึกษาจะให้ตำรวจตาดำๆอย่างผมเนี่ยทำยังไงได้ศึกษาธิการก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายสายงานของผมหรอกครับแต่ผมดูๆไปแล้วมันขัดต่อความรู้สึกขัดลูกตาผมยังไงชอบก่อนผมมีหน้าที่เป็นศึกษาธิการอำเภอดูเหมือนว่าจะต้องให้ความรู้ให้ความฉลาดแก่คนในอำเภอนี้แต่เมื่อมาพบความเชื่อถืองมงายขนาดใหญ่ถึงเพียงนี้ผมก็อดจะคิดไม่ได้เมื่อคิดอะไรไม่ออกผมก็เดินมาหาท่านสารวัตรนึกว่าจะมีอะไรดีๆมาสอนผมบ้างสารวัตรก็บอกว่าแหมเรื่องนี้ถ้าผมขืนเข้าไปยุ่งอย่างเบาที่สุดผมก็คงถูกย้ายเพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความเชื่อถือและก็ความนับถือของคนจำนวนมากถ้าผมเข้าไปห้ามปรามหรือไปกระทบอะไรเขาเข้าซึ่งเขาไม่พอใจเขาร้องขึ้นไปแล้วผมก็คงจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงเจ้านายต้องฟันผมแน่ในฐานะที่ไประรานราษฎรของท่านศึกษาธิการก็ถอนใจใหญ่นั่งนิ่งเอานิ้วมือเคาะโต๊ะทำท่าเหมือนกับกำลังคิดอะไรในขณะที่ปากก็ถามสารวัตรว่าถ้าอย่างนั้นเราลองไปพูดกับตาบุญเทียมผู้ใหญ่บ้านจะดีไหมครับแกเป็นคนเก่าที่นี่บางทีแกอาจจะรู้เรื่องอะไรเก่าๆที่พอจะเอามาเทียบกับเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้สารวัตรสุทัศน์ก็เห็นด้วยนะคะคว้าหมวกมาใส่แล้วก็เดินนำหน้าลงจากโรงพักไปพอถึงบ้านผู้ใหญ่บุญเทียมก็พบว่ามีอาจารย์สิริอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์ยุพาแล้วก็ครูจ้อยเนี่ยมานั่งคุยอยู่แล้วอ้าวท่านอาจารย์มาพร้อมกันหมดทีเดียวครูจ้อยก็มาด้วยศึกษาธิการอำเภอปราศัยขึ้นก่อนในขณะที่อาจารย์สิริก็บอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดในขณะที่ครูจ้อยเองตอนเช้าก็ไม่มีชั่วโมงสอนว่างๆกันก็เลยพากันมาคุยที่บ้านของผู้ใหญ่บุญเทียมคุยกับผู้ใหญ่แล้วได้ความรู้เสมอดีก็อยู่เปล่าๆครับนั่นน่ะสิ
ผมกับสารวัตรอยู่ว่างๆก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันจึงได้เดินมาถึงนี่คิดว่าจะนั่งคุยกับผู้ใหญ่บุญเทียมสักพักหนึ่งในขณะที่สารวัตรก็บอกว่าผมเองก็ไม่มีเรื่องอะไรหรอกครับท่านศึกษาชวนมาเป็นเพื่อนผมก็มาอย่างนั้นแหละผู้ใหญ่ไม่ต้องตกใจว่าผมจะมาขอให้ช่วยจับตัวคนร้ายหรอกนะครับสารวัตรสุทัศน์ก็รีบออกตัวนะคะเพราะว่าตำรวจไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็จะค่อนข้างไม่ไว้วางใจนึกว่าจะมีอะไรนะคะอาจารย์สมศักดิ์เป็นคนบอกประเด็นให้ทุกคนรู้ว่าพวกผม3คนกับครูจ้อยมาหาท่านผู้ใหญ่ก็เพื่อจะศึกษาหาความรู้เก่าๆเกี่ยวกับความเชื่อถือของคนที่นี่ว่าแต่ก่อนมานั้นเขานับถือพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อในคำสั่งสอนของหลวงพ่อมากน้อยแค่ไหนเชื่อผีสางเทวดาเชื่อการทรงเจ้าเข้าผีมากน้อยแค่ไหนผู้ใหญ่ก็บอกว่าคนบางเพลงแต่ก่อนนับถือพระมากกว่าผีไปฟังเทศทำบุญที่วัดกันเป็นปกติส่วนการทรงเจ้าเข้าผีบนบานสารกล่าวอะไรนั่นปรากฏว่ามีไม่มากนักถึงจะมีก็เป็นครั้งคราวนานๆหนไม่ได้มีเป็นประจำแล้วก็ไม่มากเหมือนทุกวันนี้ผู้ใหญ่บุญเทียมบอกว่าผมเองเป็นคนเกิดที่บางเพลงนี่รู้เรื่องความเป็นไปที่บางเพลงมาตั้งแต่เด็กจนแก่ก็ไม่เคยเห็นอะไรเหมือนอย่างนี้แต่ก่อนนั้นว่าจะนับถือเจ้านับถือผีก็เอาเถอะจะเป็นเจ้าตามสารที่ไม่เห็นตัวเห็นตนแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้นับถือเจ้านับถือผีกันอีกแล้วแต่นับถือคนเป็นก็ไอ้พวก214คนนั่นล่ะครับเขากราบกันได้ไหว้กันเอาทั้งที่พวกเขาไม่ออกมารับเครื่องบูชาเขาก็ยังจุดธูปเทียนกราบไหว้แล้วก็วางเครื่องเส้นเป็นปลาเป็นหมูทั้งตัวซึ่งมันก็หายไปในตอนกลางคืนเช้าก็เอาไปวางกันใหม่อาจารย์สิริก็ถามว่าทำกันทุกวันอย่างนี้นานเข้าไม่นึกเบื่อกันบ้างหรืออย่างไรผู้ใหญ่บุญเทียมก็บอกว่าไม่นะสิครับเส้นเจ้าเส้นผีตามสารเสียอีกเครื่องเส้นไม่ได้หายไปไหนผู้คนก็ไม่รู้ว่าเจ้าหรือผีได้กินกับเขาหรือเปล่าแต่คราวนี้ของที่เอาไปสังเวยนั้นหายไปจริงๆอย่างนี้แหละครับที่ทำให้ชาวบ้านเกิดกำลังใจหาของไปเส้นไปสังเวยกันอีกเรื่อยๆอาจารย์สิริก็ถามว่าเขาไปบนอะไรกันผู้ใหญ่รู้ไหมถึงกับขอหวยหรือเปล่าผู้ใหญ่บุญเทียมบอกว่าก็ไม่ถึงอย่างนั้นหรอกครับเขาจะขออะไรที่เป็นงานการเกี่ยวกับอาชีพของเขามากกว่าหรือมิฉะนั้นก็เกี่ยวกับบ้านช่องอะไรบางอย่างเช่นบ้านเขาทรุดก็จะเขียนหนังสือบอกทิ้งไว้แล้วในคืนวันหนึ่งบ้านเขาก็กลับดีขึ้นมาหายทรุดเป็นปกติแข็งแรงทุกอย่างเขาก็รู้สึกสำนึกบุญคุณหาของมาให้ตามกำลังแต่จะมีมากมีน้อยถ้าจนหน่อยก็เป็นแค่ผักปลาที่หาเอาเองได้ถ้ามั่งมีก็ถึงไก่ถึงหมูถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับหรือว่ามีอย่างอื่นอีกสารวัตรถามขึ้นบ้างผู้ใหญ่บุญเทียมก็บอกว่าเรื่องนี้มันก็ชอบกลนะครับของบางอย่างคนบางคนไปขอก็ไม่ได้แต่ของบางอย่างขออย่างเดียวกันถ้าคนอื่นไปขอก็ได้อย่างเช่นจะไถนาดำนาถ้าเป็นเจ้าของนาที่ยากจนและเป็นคนแก่กำลังน้อยไปพูดจาอย่างไรพอตกกลางคืนก็จะมีคนมาไถนาให้เสร็จถ้าจะให้ดำนาก็ดำนาจนเสร็จเหมือนกันแต่ของอย่างเดียวกันนี้ถ้าคนที่มีครอบครัวมีกำลังวังชายังหนุ่มแน่นไปขอเข้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครมาทำอะไรให้สารวัตรสุทธาก็บอกว่าดีเหมือนกันไม่อย่างนั้นคนบางนี้ขี้เกียจกันตายสารวัตรนั่งมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีไม่เห็นใครพูดอะไรก็คว้าหมวกลาผู้ใหญ่บ้านลงจากเรือนไปพอสารวัตรลงไปแล้วอาจารย์ยุพาก็บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะได้พูดจาอะไรคล่องหน่อยเวลาอยู่ต่อหน้าสารวัตรฉันรู้สึกว่าพูดจาอะไรมันไม่คล่องปากคล่องคอเอาซะเลยเห็นจะเป็นเพราะว่าฉันรู้สึกสำนึกผิดว่ามีลูกเป็นเด็กอย่างนั้นคนหนึ่ง
เมื่อท่านสารวัตรท่านมองเด็กพวกนั้นคล้ายๆกับว่าน่าจะมีคดีที่จะจับได้ฉันก็เลยรู้สึกเหมือนกับเป็นผู้กระทำผิดไม่กล้าพูดอะไรต่อหน้าท่านถึงวันนี้ก็เป็นอันว่าเด็กพวกนั้นกลายเป็นเทวดาไปแล้วสำหรับชาวบ้านบางเพลงใช่ไหมคะผู้ใหญ่ก็เข้าทำนองนั้นแหละครับเรื่องนี้จะไปโทษใครก็ไม่ได้คนของเราเองที่ไปกราบไหว้เขายกย่องเขาเป็นเทวดาแม้แต่แม่ของเด็กพวกนี้แท้ๆก็ยังกราบลูกของตนเหมือนกับกราบพระเลยฉันก็ไม่ถึงเพียงนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าจะให้พูดตามตรงดิฉันก็เริ่มจะเกรงใจเขามากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็นั่นแหละถ้าหากว่ามีใครมาทำความดีให้เกิดขึ้นแก่คนที่บางเพลงมาคอยช่วยเหลืออะไรได้อย่างนี้ดิฉันก็คงจะเกรงใจและนับถือเขาทุกคนไปอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามว่าได้ร่องรอยอะไรบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้โรงสีว่าสาเหตุเนี่ยมาจากไฟช็อตหรือมีคนมาจุดเผาในขณะที่ผู้ใหญ่บุญเทียมก็บอกว่าไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยเหมือนกับว่าไฟมันลุกขึ้นด้วยตัวของมันเองแล้วมันก็ดับลงเมื่อมีเด็กมายืนมองบ้านเรามันชักจะมีอะไรแปลกๆเข้าทุกทีจริงไหมครับอาจารย์อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าว่ากันด้วยเหตุผลใครก็ตามที่ดับไฟได้โดยมองไปที่ไฟเฉยๆก็อาจจะทำให้ไฟลุกขึ้นได้เมื่อมองวัตถุอะไรเช่นโรงสีก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นสมมุติฐานของอาจารย์สมศักดิ์นะคะในขณะที่อาจารย์สิริก็คิดเช่นเดียวกันผมนึกอย่างที่อาจารย์คิดนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ในบางนี้เขาคิดเช่นเดียวกับผมอีกหลายคนเขาบอกว่าใครทำให้ไฟลุกขึ้นมาเฉยๆได้ก็ทำให้ไฟดับได้นั่นแหละแต่ผมดูไปแล้วที่เขาทำขึ้นมาถ้าเขาทำจริงเขาก็คงอยากจะแสดงฝีมือของเขาให้เราเห็นว่าเขามีความสามารถขนาดไหนค่ะเมื่อเขาแสดงความสามารถให้เราเห็นแล้วเราก็เลยพลอยนับถือเขาเป็นเทวดาไปจริงๆหาข้าวของไปคอยสังเวยเขารู้ว่าเขาชอบกินเนื้อสัตว์ดิบๆก็หาไปให้เขาจนพอลูกดิฉันทุกวันนี้ไม่กินข้าวบ้านอีกแล้วล่ะค่ะก็จะทำยังไงได้ล่ะครับสำหรับคนบ้านเราแค่เพียงจอมปลวกข้างถนนก็ยังไปนับถือปิดทองผูกผ้าสีชมพูจุดธูปจุดเทียนบูชากันได้แต่คนพวกนี้เขามีเนื้อมีหนังพูดอะไรกันก็รู้เรื่องแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเขาจะช่วยอะไรเขาก็ช่วยด้วยความเป็นธรรมคนที่มีเรี่ยวมีแรงพอจะช่วยตัวเองได้เขาก็ไม่ช่วยเขาช่วยแต่คนที่อ่อนแรงที่ขาดเงินขาดทองไม่พอที่จะจ้างคนอื่นมาช่วยเท่านั้นผมเองยังออกจะนับถือเขาอยู่เลยเมื่อกลับมาอยู่ด้วยกันสองคนที่บ้านอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามอาจารย์ยุภาว่านี่คุณหมูนี่ลูกของเราเป็นยังไงบ้างดูอารมณ์ดีกว่าแต่ก่อนมากค่ะแล้วกับคุณล่ะเขาเป็นยังไงรักแม่สนิทสนมกับแม่มากขึ้นหรือความจริงเด็กคนนี้เป็นเด็กที่อารมณ์ดีอยู่เสมอนะคะชั่วแต่ว่าแต่ก่อนเขาไม่พูดไม่จาแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะพูดอะไรมากขึ้นกว่าแต่ก่อนและฉันสังเกตดูแล้วรู้สึกว่าเขาภูมิใจนิดที่ชาวบ้านบางเพลงกราบไหว้นับถือพวกเขาและถึงกลับไปตั้งศาลเจ้าให้แก่พวกเขาที่โรงเรียนแล้วแม่ของเด็กล่ะรู้สึกภูมิใจบ้างไหมที่ลูกของตัวมีคนมากราบไหว้นับถือสำหรับยายุภาที่แกท้องขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ออกลูกมาเป็นผู้ชายแกก็ย่อมจะเห่อลูกของแกเป็นธรรมดาว่าลูกแกเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าเป็นนายมีคนกราบไหว้เชื่อฟังไปหมดทุกอย่างแต่สำหรับอาจารย์ยุภามีจิตใจไปในทางวิเคราะห์มากกว่าอย่างอื่นอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยเล่นด้วยนะคะถามต่อไปว่าแล้วอาจารย์ยุภาท่านวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรอาจารย์ยุภาท่านวิเคราะห์ว่าต่อไปนี้คนพวกนี้เขาจะครองโลกด้วยความกลัวของชาวโลกเป็นมูลฐานประกอบด้วยความเชื่อถือและนับถือในอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่เขาสามารถจะทำคุณความดีทำประโยชน์ให้ได้เอาเป็นว่าทั้งกลัวและทั้งนับถือก็แล้วกันค่ะกลัวในอำนาจอันน่าสะพรึงกลัวของพวกเขาและนับถือเพราะความดีต่างๆที่เขาทำให้บวกกับความเป็นธรรมซึ่งดูเหมือนเขาจะมีอยู่มากแปลว่า
ถ้าหากว่าคนพวกนี้สามารถจะครองโลกได้จริงคนอย่างเราจะอยู่ต่อไปไม่ได้ใช่ไหมไม่มีทางหรอกค่ะฉันรู้แล้วคนพวกนี้เขาไม่มีปัญญาของเขาเองเฉพาะตัวแต่เขามีปัญญาซึ่งมาจากแหล่งใหญ่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งคอยบอกให้เขาทำในสิ่งที่ปัญญานั้นต้องการคนอย่างเรามีปัญญาอยู่กับตัวของเราเองถึงคราวเข้าเขาก็คงไม่ยอมให้อยู่ได้ต้องหาทางกำจัดด้วยทางใดทางหนึ่งยิ่งคิดไปก็ยิ่งสนุกนะอาจารย์นะอาจารย์สมศักดิ์กล่าวขึ้นด้วยเสียงที่ออกจะวังเวงไม่ได้สนุกจริงตามที่พูดพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าเรื่องราวในบางเพลงจะสนุกจริงหรือเปล่า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2นะคะห้องสมุดหลังไมค์กะเหว่าที่บางเพลงค่ะตอนที่13นะคะเหตุการณ์พลิกผันแต่ขณะเดียวกันบรรดาผู้สังเกตการอย่างอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สิริครูจ้อยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไว้วางใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีไปด้วยนะคะกับลัทธิบูชาคนเป็นอย่างที่ชาวบ้านบางเพลงกำลังทำอยู่แม้กระทั่งอาจารย์ยุภาซึ่งมีลูกชายเป็นหนึ่งในเด็ก214คนก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจกับเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการห้องสมุดหลังไมค์เปลี่ยนเวลาการออกอากาศทางเว็บไซต์ www.thaipbsonline.net จากเที่ยงถึงบ่ายโมงมาเป็นบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะส่วนการฟังย้อนหลังแล้วก็การดาวน์โหลดยังคงทำได้เหมือนเดิมทั้งจากเว็บไซต์นี้นะคะถ้าที่เว็บไซต์เนี่ยฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้แต่ถ้าเป็นแอปพลิเคชันไทย PBS สามารถที่จะฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ดาวน์โหลดได้เฉพาะเว็บไซต์นะคะส่วนทาง Facebook นะคะเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็คุยกันแสดงความคิดความเห็นกับเรื่องที่เล่าไปกับผู้จัดได้ทาง Facebook รัศมีมณีนิน RASAMWEMANWENIL หรือว่าคนจากชื่อภาษาไทยมีนิดหนึ่งว่าส่งคำขอเป็นเพื่อนมาแล้วรบกวนอินบ็อกซ์มาบอกกันด้วยนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่รบกวนบอกด้วยค่ะเอาละมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่บางเพลงจะดำเนินต่อไปอย่างไรค่ะเหตุการณ์ต่อไปที่บางเพลงนั้นเป็นจริงเหมือนกับที่ผู้ใหญ่บุญเทียมได้พูดเอาไว้นั่นก็คือใครมีทุกข์มีร้อนอะไรก็ไปเขียนหนังสือทิ้งไว้ที่หน้าม้าหมู่ที่บูชาที่โรงเรียนบางคนก็จุดธูปเทียนแล้วก็วางดอกไม้คล้ายกับว่าเป็นการบอกกล่าวแก่เจ้าบางคนก็เพียงแต่วางหนังสือไม่ทำอะไรอื่นครั้นแล้วสิ่งที่ต้องการนั้นก็จะสำเร็จสมประสงค์โดยมีข้อแม้ว่าคนที่เป็นเศรษฐีมีกำลังช่วยตัวเองได้แล้วจะขออะไรไม่ได้เลยต้องช่วยตัวเองต่อไปแต่คนที่มีกำลังน้อยทั้งกำลังกายและกำลังเงินจะได้รับความช่วยเหลือค่ะยกตัวอย่างคนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเงินจะจ้างแทรกเตอร์มาไถหรือคนที่ข้าวกำลังออกรวงเต็มนาแต่หาเงินไม่ทันที่จะจ้างคนมาเกี่ยวหน้าของคนพวกนี้จะมีคนมาไถให้ในตอนกลางคืนหรือข้าวที่กำลังสุกก็จะมีคนมาเกี่ยวให้แล้วก็วางเป็นฟ่อนเอาไว้ให้เรียบร้อยเมื่อตอนกลางคืนพอรุ่งขึ้นอีกคืนหนึ่งข้าวนั้นก็จะถูกนวดให้กลายเป็นข้าวเปลือกกองเอาไว้อย่างเรียบร้อยสำหรับเจ้าของที่จะเอาไปขายหรือว่าจะเอาไปทำอะไรก็สุดแท้แต่คดีลักขโมยซึ่งเป็นอาชญากรรมส่วนใหญ่ของบางเพลงนั้นเดี๋ยวนี้ก็หายไปเกือบหมดคดีฆ่าฟันหรือว่าทำร้ายร่างกายไม่มีมาเลยนะคะตั้งแต่สารวัตรมาอยู่ที่บางเพลงถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เขาจะไม่ทำร้ายกันแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยอย่างเช่นลักหม้อข้าวหม้อแกงหรือว่าเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ตลอดจนจักรยานที่เจ้าของเผลอวัวควายที่เลี้ยงเอาไว้กลางทุ่งแต่ก่อนนี้มักจะมีหายอยู่เสมอและเมื่อมีคนมาแจ้งความสารวัตรก็จะต้องออกสืบสวนสอบสวนบางทีก็ได้ของกลางมาคืนให้กับเจ้าของบางทีก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปค่ะ
คนที่ของหายจะไม่มาแจ้งความที่สารวัตรอีกแล้วนะคะแต่จะไปที่โรงเรียนแทนแล้วก็ไปเขียนบอกว่าอะไรหายบ้างพอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งของที่หายนั้นก็จะมาวางอยู่ที่บ้านแม้เรื่องวัวควายที่หายก็จะมีคนเอามาผูกล่ามไว้กับเสาเรือนในตอนกลางคืนสารวัตรสุทัศน์ถึงกับปรารภว่ากูชักจะเป็นคนว่างงานซะแล้วสินี่ไม่มีงานทำค่ะชาวบ้านไม่มาพึ่งตำรวจเลยตำรวจที่โรงพักก็มักจะจับกลุ่มกันเล่นหมากรุกหรือว่าหมากฮอสที่ตะถุนโรงพักถึงเวลาที่จะต้องออกไปเดินตรวจตามบ้านก็ออกไปอย่างเสียไม่ได้เพราะรู้ว่าตรวจไปก็เท่านั้นยายแก่คนหนึ่งถึงกับพนมมือท่วมหัวคุยกับหลวงพ่อเมื่อตอนที่พระฉันเสร็จแล้วที่ศาลาวัดในวันพระวันหนึ่งบอกว่าเจ้าประคุณทุกวันนี้บ้านเมืองเราเหมือนกับเมืองพระศรีอานะเจ้าคะหลวงพ่อทำไมยายถึงว่าอย่างนั้นล่ะก็เพราะอะไรต่อมีอะไรมันดีไปหมดสิเจ้าคะใครนึกอยากได้อะไรก็ได้จะทำไร่ไถนาก็สะดวกไปหมดข้าวของก็ไม่หายอีกต่อไปแล้วนอนกลางคืนก็ไม่ต้องลงกรอนหลวงพ่อรู้หรือเปล่าไอ้รู้น่ะรู้ละแต่ความสุขความสบายมันได้มาจากหลายอย่างตอนนี้เราได้ความสุขสบายความสะดวกเรียบร้อยต่างๆมาเพราะอะไรเราก็ยังไม่รู้เอาละเรารู้เป็นเล่าๆว่าคนพวกนั้นเข้ามาช่วยทำให้และเราก็กราบไหว้เขาเอาของไปให้เขากินเป็นอามิตรเขาก็ทำความดีให้แก่เรามาเรื่อยๆแต่เขาทำความดีทั้งปวงนี้ให้เกิดได้ด้วยอิทธิฤทธิ์อย่างไรอันนี้เราไม่รู้ถ้าเป็นสมัยพระศรีอานแล้วเรารู้แน่ชัดว่าความสุขความเจริญที่เกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาต่างๆในสมัยนั้นมีขึ้นได้เพราะทุกคนปฏิบัติธรรมที่พระศรีอานท่านสอนไม่ใช่มีคนอื่นมาทำให้แบบนี้และแล้วหลวงพ่อก็ลงจากศาลาเดินกลับกุฏิพอขึ้นไปบนกุฏิก็เจอสารวัตรสุทัศน์เนี่ยนั่งพับเพียบเรียบร้อยคอยท่าอยู่ที่นั่นวันนี้ท่านสารวัตรนึกยังไงมานั่งอยู่ที่นี่แต่ก่อนเห็นมีงานการยุ่งไม่ค่อยจะมาวัดสารวัตรก็เลยบ่นบอกว่าก็นั่นแหละครับแต่ก่อนผมมีงานยุ่งแต่เดี๋ยวนี้งานการอะไรก็ไม่มีผมก็เลยหันหน้าเข้าวัดอยากจะมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อหาความรู้ในทางนี้เอาไว้ให้มากๆจะได้เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวไปครับหลวงพ่อก็ลงนั่งเรียบร้อยนะคะเรียกให้เนนเอาน้ำชามาให้สารวัตรกินจะเริ่มที่ตรงไหนดีล่ะท่านสารวัตรดูเหมือนหลวงพ่อก็จะรู้นะคะว่าสารวัตรเนี่ยจะมาคุยปรับทุกข์ใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะเริ่มยังไงดีผมอยากจะมาถามหลวงพ่อว่าคนที่ไม่มีงานไม่มีการทำอย่างผมนี่แต่มีเงินเดือนกินควรจะทำยังไงกับจิตใจของตัวเองบ้างครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าก็เห็นจะต้องทำจิตใจของตนให้เป็นสมาธิไม่ให้ฟุ้งซ่านโอ้โหหลวงพ่อครับคนอย่างผมจะไปนั่งสมาธิได้ยังไงครับแล้วจะให้ไปเรียนสมาธิกับใครที่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยหรือว่าหลวงพ่อจะสอนให้ผมหลวงพ่อก็เลยถามว่าสารวัตรเนี่ยสวดมนต์เป็นไหมสารวัตรก็บอกว่าสวดเป็นเคยสวดสมัยอยู่ที่โรงเรียนหลวงพ่อก็ถามต่อว่าแล้วยังสวดนโมอยู่ได้ยังสวดนโมได้หรือเปล่านะคะสารวัตรก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าก็พอจะกล่อมแกล้มไปได้อะไรที่หนักไปกว่านี้เนี่ยเห็นจะไม่ไหวแต่นโมเนี่ยพอไหวหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอาแค่นั้นก็พอท่านสารวัตรเวลาที่มีจิตใจเบื่อหน่ายหรือว่าฟุ้งซ่านคิดอะไรมากขึ้นมาแล้วก็ขอให้นั่งเฉยอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็สวดนโมสวดในใจนะ3จบถ้าจิตใจมันยังไม่สงบก็สวดอีก3จบว่ามันเรื่อยๆไปไม่กี่จบหรอกจิตใจมันก็สงบเองนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสมาธิหลวงพ่อก็แนะนำแบบง่ายๆนะคะแล้ว
แล้วก็บอกกับสารวัตรว่าลองดูก็ได้สารวัตรก็หันหน้าไปทางโต๊ะหมู่บูชานะคะที่ตั้งพระพุทธรูปบนกุฏิหลวงพ่อก้มลงกราบสามหนแล้วก็ยกมือขึ้นพนมสวดนโมด้วยเสียงธรรมดาสามจบนิ่งอยู่พักหนึ่งก็บอกว่าจริงครับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนผมถูกแล้วระหว่างที่ผมสวดนโมและนั่งนิ่งๆต่อไปอีกพักหนึ่งจิตใจผมหมดกังวลหมดเรื่องยุ่งยากที่มันมากวนใจแล้วก็สงบได้จริงๆอย่างนี้หรือครับที่เรียกว่าสมาธิก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เป็นวิธีที่ทำใจให้สงบได้อย่างหนึ่งหรือจะเรียกว่าสมาธิขั้นต่ำก็คงจะได้ทำอย่างนี้แล้วถ้าสารวัตรต้องการจะคิดอะไรต่อไปก็คิดต่อไปจากนี่คนบางคนที่อาตมารู้จักแกบอกว่าแกนับถือศาสนาพุทธเพียงแค่นี้คือสวดนโมสามจบแล้วก็แล้วกันนึกจะสวดเมื่อไหร่ก็สวดอาตมาสังเกตดูแกก็เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมดีหาที่ติไม่ได้เลยออกจะต้องยอมรับว่าแกปฏิบัติถูกของแกอยู่แล้วในที่สุดสารวัตรก็เข้าเรื่องนะคะหลวงพ่อครับเรื่องที่เกิดขึ้นในบางเพลงทุกวันนี้หลวงพ่อว่ายังไงครับท่านสารวัตรเข้าเอาหมูไปให้มันกินเองนั้นดีกว่าหมูหายจนหมดเล้าไม่ใช่หรือก็ถูกแล้วครับแต่มันจะไม่นอกศาสนาไปหน่อยหรือครับหลวงพ่อท่านสารวัตรฟังอาตมาให้ดีๆศาสนาพุทธของเรานี่เก่าแก่มีอายุมาถึง 2,500 กว่าปีถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่มีกิ่งก้านร่มเงามากจึงเป็นที่อาศัยของบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกต่างชนิดหรือนกกระรอกกระแตและสัตว์อื่นๆทั้งหมดนี้ถึงจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรก็ยังอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่คือศาสนาพุทธต้นนั้นแหละจะไปรังเกียจเขาได้ยังไงก็เด็กพวกนี้มันถึงกับบอกหลวงพ่อว่ามันไม่เชื่อถือในอริยสัจไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วหลวงพ่อยังจะปล่อยให้มันอยู่กันตามสบายอย่างนั้นเหรอครับก็อย่างนั้นมันจะเชื่อจะถือยังไงของมันมันก็ยังเป็นสัตว์มีชีวิตซึ่งเราทุกคนจำเป็นจะต้องให้ความเมตตาส่วนเรื่องมันจะเชื่อจะถืออะไรของมันหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปทุกขะอริยสัจของพระพุทธเจ้าเป็นข้อเท็จจริงถึงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องประสบเข้ากับตนเองเด็กพวกนี้มันจะมาจากเดือนจากดาวที่ไหนอาตมาไม่รู้แต่ตราบใดที่มันยังอยู่ในโลกนี้มันจะต้องพบความจริงเข้าวันหนึ่งแล้วถึงวันนั้นมันก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรหรือถ้าหากว่ามีกรรมเกิดมาแล้วจะต้องไม่แลเห็นสัจธรรมไปตลอดชีวิตก็เป็นเรื่องของมันอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้สารวัตรก็เลยแซวบอกว่าเป็นหลวงพ่อนี่สบายจังหลวงพ่อหัวเราะก่อนจะบอกว่ามันอยู่ที่ใจหรอกท่านสารวัตรเป็นอย่างสารวัตรถ้าทำใจให้ถูกเสียก็คงจะสบายได้อย่างอาตมาเหมือนกันตั้งแต่นั้นมาก็เป็นที่รู้กันทั้งบางเพลงว่าคนที่มาเกิดพร้อมกันทั้ง214คนมีฤทธิ์มีอำนาจเหนือคนในบางเพลงทั่วไปเป็นคนที่สามารถจะบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วหากเกิดภัยพิบัติขึ้นกับบางเพลงเขาก็ป้องกันได้หรือแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้ใครมีทุกข์มีร้อนถ้าหากว่าเป็นทุกข์ที่แท้จริงเขาก็ช่วยให้ได้คนทั้งบางเพลงก็พากันเกรงกลัวว่าเขาจะไม่ทำดีให้หรือเขาอาจทำให้เกิดภัยพิบัติจะพบคนพวกนี้ที่ไหนแม้จะสวนทางกันกลางถนนก็จะหยุดก้มตัวไหว้หรือบางคนก็ถึงกับลงนั่งไหว้โรงโถงที่โรงเรียนโรงหนึ่งนั้นกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับการทำคือสำหรับการบูชาด้วยธูปเทียนดอกไม้และก็เครื่องสังเวยอันเป็นอาหารต่างๆแม้คนบางคนที่เคร่งในศาสนาพุทธแล้วก็รู้สึกรังเกียจ
ในเครื่องสังเวยที่เป็นปลาเป็นๆหรือว่าเป็นหมูดิบๆที่เพิ่งฆ่ามาก็ทำอะไรไม่ได้จะห้ามปรามใครไม่ให้ทำเช่นนั้นไม่ได้ในที่สุดแม้แต่จะแสดงความรังเกียจออกมาให้ปรากฏก็เกรงภัยอันตรายกลัวนะคะไม่กล้าทำคือตอนนี้ก็เหวี่ยงมาอีกด้านหนึ่งกลัวแล้วก็ศรัทธาคนที่เกิดมาพร้อมกันทั้ง214คนนั้นมีลักษณะพิเศษหลายอย่างร่วมกันเช่นมีไฝที่ลูกตาขวาเหมือนกันกระพริบตาโดยยกขอบตาล่างขึ้นมาปิดขอบตาบนเหมือนกันคนเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการทำให้คนในบางเพลงเนี่ยกลัวซะก่อนกลัวจนหัวหดขวัญหนีดีฝ่อไม่กล้าทำอะไรต่อพวกเขาและต่อมาหลังจากนั้นก็ทำความดีต่างๆหรือแสดงอำนาจในทางดีให้เห็นจนกระทั่งคนทั้งบางเพลงเนี่ยพากันนับถือเกรงใจแล้วก็บูชาพร้อมที่จะเสียสละอะไรหลายอย่างให้เขาหรือถ้าเขาบอกอะไรให้ทำคือหมายถึงว่าถ้าเด็กพวกนี้บอกให้ชาวบ้านทำอะไรเนี่ยชาวบ้านก็คงยินดีที่จะทำอาจารย์ยุภาก็บอกกับอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์สิริวันหนึ่งในขณะที่นั่งกินกาแฟอยู่ด้วยกันว่านี่แหละค่ะคือวิธีที่จะครองโลกได้อย่างแท้จริงฉันเคยถามยุวศักดิ์ว่าใครเป็นต้นคิดในการนี้เขาตอบฉันว่าเขาคิดได้เองพร้อมกันทั้ง214คนคล้ายกับว่ามีเสียงใครสั่งมาแต่ไกลฉันว่าไอ้ที่คิดได้เองพร้อมกันทั้ง214คนนั้นก็อย่างนั้นแหละแต่ที่ว่าเหมือนกับมีเสียงใครสั่งมาแต่ไกลนั้นฉันไม่ชอบเลยพูดขึ้นมาแล้วยังขนลุกอยู่เลยล่ะค่ะเหมือนถูกสั่งการมาในระยะไกลนะคะสั่งการแบบมีรีโมทคอนโทรลแต่คนสั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีใครรู้ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปคนบางเพลงเริ่มมีความรู้สึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือคนทั้ง214คนนี้ได้แสดงลักษณะและอาการต่างๆให้เห็นว่าเป็นคนที่แตกต่างกับชาวบางเพลงอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในทางใดๆทั้งสิ้นคนละพวกกันโดยสิ้นเชิงคนพวกนี้มีอำนาจน่ากลัวคนบางเพลงเชื่อว่าคนเหล่านี้สามารถจะก่อภัยพิบัติให้แก่คนบางเพลงได้แต่ขณะเดียวกันก็มีอำนาจในทางที่จะก่อประโยชน์หรือจะป้องกันภัยพิบัติให้แก่บางเพลงได้เช่นกันทีนี้คนบางเพลงเนี่ยเป็นคนกตัญญูในผู้มีพระคุณเมื่อเห็นคนเหล่านี้ทำคุณประโยชน์ให้คนบางเพลงก็พร้อมที่จะสนองคุณนั้นด้วยความเกรงใจและด้วยอามิตรต่างๆเช่นของกินที่คนพวกนี้ชอบอันได้แก่ปลาเป็นๆและเนื้อสัตว์ดิบๆแต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกในบางเพลงนั่นเองว่าเหมือนกับมีอะไรมันลอยอยู่เหนือบางเพลงแล้วก็ปกคลุมบางเพลงไปทั่วบางเพลงมิใช่ชุมชนที่เป็นอิสระพร้อมที่จะรับแดดรับฝนหรือว่าเผชิญโชคชะตาของตนอย่างอิสระต่อไปแต่มีสิ่งนี้หรือความรู้สึกนี้มาครอบคลุมปกครองทำให้ต้องนึกถึงทำให้ต้องเกรงใจจะทำอะไรก็ต้องคิดซะก่อนดูซะก่อนว่าจะถูกใจเขาไหมความรู้สึกเช่นนี้เองที่ทำให้เกิดความอึดอัดใจไปทั่วกันทั้งคนที่ไม่ไว้ใจคนทั้ง214คนแล้วก็ทั้งคนที่ไว้ใจและเชื่อถือคนทั้ง214คนคือทุกกลุ่มเลยนะคะอึดอัดใจคนที่บางเพลงตอนนี้เริ่มจะจับกลุ่มกันเป็นหลายกลุ่มหลายพวกต่างกลุ่มต่างพวกก็พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะคิดหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้บางเพลงกลับเป็นอิสระอย่างที่เคยเป็นมาอีกครั้งหนึ่งอยากจะทำให้คนบางเพลงกลับมาเป็นไทยแก่ตนไม่มีเจ้าเหนือหัวมาคอยคุมอยู่อย่างที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ทางที่จะออกจากปัญหานั้นดูเหมือนจะมีหลายทางเหลือเกินแต่เมื่อคิดกันไปแล้ว
ก็เป็นทางที่ไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ทำให้ปัญหาต้องคงค้างอยู่อย่างนั้นทำให้มีกลุ่มคนที่เห็นว่าควรจะปล่อยเลยตามเลยก็มากทางหนึ่งคือทางที่รุนแรงเป็นทางที่สารวัตรสุทัศน์เคยคิดอยู่คือใช้อาวุธเข้าปราบปรามคนไหนสู้ก็ปราบให้ถึงล้มตายไปเลยถ้าคนไหนยอมแพ้ก็เลี้ยงดูเอาไว้อย่างคนธรรมดาโดยไม่ยอมให้มีอำนาจวาสนาอย่างแต่ก่อนแต่ความเห็นอย่างนี้ก็ถูกคัดค้านนะคะว่าจะต้องคิดให้ดีว่าปราบใครคนทั้ง214คนนี้ถ้าจะดูตามหลักฐานก็เป็นคนที่เกิดในบางเพลงนี้หากใช่ตามนี้แล้วเนี่ยการหยิบอาวุธขึ้นฆ่าคนบางเพลงด้วยกันนั้นจะมีใครที่ไหนในเมืองไทยเข้าใจคนที่ทำนะคะไม่เข้าใจแน่และหากใครใช้อาวุธกับคนทั้ง214คนคนที่ใช้อาวุธนั่นเองจะต้องตกเป็นอาชญากรชนิดที่ไม่มีใครยอมอภัยให้เพราะจะเป็นคนที่ฆ่าคนที่ไม่มีความผิดเป็นจำนวนมากหรือหากจะมีผิดก็ยังพิสูจน์ความผิดไม่ได้นอกจากนั้นก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บางเพลงซึ่งจะอ้างตนเป็นพยานให้ว่าคนที่ถูกทำร้ายทั้ง214คนนั้นเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์และบางเพลงนะคะได้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะใช้อาวุธเนี่ยจึงไม่น่าจะได้ผลนะคะไม่น่าจะเป็นผลดีแต่ก็ยังมีความเห็นอีกอันหนึ่งทวงว่าถ้าหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วเช่นการใช้อาวุธถ้าเผื่อคนทั้ง214คนนั้นไม่กลัวอาวุธหรืออาวุธอะไรทำเขาไม่ได้เลยแล้วจะทำยังไงจริงๆแล้วคนที่คิดจะกำจัดพวก214คนนั้นมีอีกมากนะคะแต่ก็ไปเจอกับปัญหาที่ว่าจะกำจัดยังไงเพราะคนทั้ง214คนนี้ไม่ใช่คนธรรมดามีความพิเศษมีอิทธิฤทธิ์พิเศษวิธีการธรรมดาเนี่ยไม่น่าจะได้ผลเพราะว่าคนเหล่านี้ฉลาดแล้วก็มีฤทธิ์นะคะและถ้าเกิดฆ่าไม่ได้และเขารู้ว่าใครเป็นคนทำก็จะค่อนข้างน่ากลัวล่ะค่ะเรื่องที่จะหาวิธีกำจัดคนทั้ง214คนนี้ก็เป็นอันว่าพับไปคือจริงๆมีคนคิดหลายคนนะคะแต่ว่ามันคิดแล้วเนี่ยไม่น่าจะโอเคไม่มีใครเอามาคิดต่อให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นคนบางคนในบางเพลงเช่นครูจ้อยก็มีแต่จะกลัวทางเดียวเท่านั้นนึกถึงคนพวกนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เกิดความกลัวเข้าจับจิตจับใจหลายคนก็คงรู้สึกเช่นเดียวกับครูจ้อยนะคะไม่รู้จะทำอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องติดตามตอนหน้าละค่ะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ